ิตังโมปกติโรคหัวใจโรคมะเร็งเพื่อไปหาปรึกษาเชิญใจเกษตรนะครับผมวันนี้ผมก็พาพี่น้องเกษตรกรนั้นที่ปลูกข้าวโพดนะครับหลังจากที่เราใช้ยาฆ่าหญ้าคาริสไป1วันที่หลังจากที่อัพคลิปไปวันนี้ก็จะพาพี่น้องเกษตรกรมาดูการเปลี่ยนแปลง1วันนะครับเห็นไหมครับหลังจากที่เราได้ฉีดไปนั้นนะครับจะมีอาการแบบนี้ครับถ้าทางที่ดีจะให้ฉีดตอนที่เรายังไม่ได้ดึงน้ำเข้านะครับดีมันแห้งใช่ไหมครับเราฉีดไปปุ๊บเนี่ยน้ำแล้วก็ปล่อยน้ำมามันจะดูดพืชมันจะดูดน้ำเข้าเร็วยามันก็จะเข้าฝังตัวเร็วนะครับถ้าเราปล่อยน้ำไปแล้วไปฉีดเนี่ยพ่อแม่ลองไปกินน้ำดูให้อิ่มนะครับเราก็ไม่อยากไม่หิวเนาะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราก็ฉีดตอนในจังหวะที่ดินมันแห้งนะครับดินมันแห้งเนี่ยครับแล้วก็ค่อยปล่อยน้ําใส่เข้าไปอีก1วันข้างหลังก็ได้นะครับเพื่อให้พืชมันดูดน้ําอย่างไวนะครับต้นข้าวโพดเป็นอะไรครับยาหนอนก็อย่าลืมนะครับคุณพ่อแม่เห็นไหมครับก็เหลืองขึ้นมาแล้วครับเพราะว่ายาปลอมมันเยอะผมก็ไม่เข้าใจพี่น้องเกษตรกรเขาเล่าให้ผมฟังมาก็อยากให้พ่อแม่ได้ใช้ยาดีเนาะบริษัทเกษตรเปิดมาแล้ว10 กว่าปีครับพี่น้องเกษตรกรกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อมาหาปรึกษาทีมเกษตรนะครับวันนี้ผมในสารการเกษตรนั้นต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับมันไม่มีอะไรมากมายเลยว่าจะต้องไปหายาอะไรเวลาพืชมีหาก็นึกถึงร้านขายยานะครับสวัสดีชาวแสงทุกคนด้วยครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรที่ทำเกษตรนะครับมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับอยู่เป็นครอบครัวนะครับประสบการณ์50ปีที่ร้านชินชัยเปิดมาเนี่ยก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรนั้นการมาใช้บริการนะครับเพื่อไปหาปรึกษาที่เกษตรครับผมสำหรับคลิปนี้